ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่างานเข้าแบบเต็มๆเมื่อดีเจพุทธกับจุ๋ยวรัญญาได้ไปออกรายการแฉโดยที่มีช่วงหนึ่งมดดำขาวชภาได้ถามกลางรายการว่าไปงานแต่งโมไหมก่อนที่จะตอบสั้นๆแต่ทัวร์กลับลงยับหรือที่งานนี้พิธีกรคนดังอย่างมดดำขาวชภาก็ได้ถามว่าจุ๋ยเธอไปงานของแต่งโมไหมล่ะซึ่งจุ๋ยวรัญญาก็ได้ตอบกลับสั้นๆไว้ว่าไม่ได้ไปเพราะว่าหนูอ่ะไม่ได้ทำงานกับน้องแต่ว่าแสดงความเสียใจด้วยวิธีอื่นนะคะซึ่งหลังจากที่ต้องบอกเลยว่าเราโลกออนไลน์ก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายอาทิเช่นพูดกับจุ๋ยในรายการแชร์วันนั้นก็คือใช้คำพูดที่น่าผิดหวังมากๆไม่ไปงานโมก็ยังไม่มีใครว่านะแต่ใช้คำพูดได้แย่มากๆเพียงเพราะว่าไม่เคยร่วมงานเหรอรับพูดล่ะเล่นละครด้วยกันเป็นเรื่องๆแต่พูดไม่พูดอะไรสักคำก็เป็นงงล่าสุดทางด้านมดดำก็ได้ออกมาขอโทษจุ๋ยและก็พูดในรายการข่าวใส่ไข่ที่ออกอากาศทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32ซึ่งมดดำก็ได้อธิบายถึงว่าทำไมถึงได้โยนคำถามไปที่จุ๋ยกันและไปที่จุ๋ยและก็พูดดังนี้เหมือนโยนเบรกเพื่อไปเบรก2จะเป็นพูดกับจุ๋ยมาเป็นแขกรับเชิญซึ่งพี่ก็ต้องขอโทษน้องยกมือไหว้ไม่รู้จะขอโทษยังไงก็ไม่รู้จะขอโทษยังไงมันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับเราคุยกันปกติเราก็ถามน้องปกติว่าน้องไปวันไหนน้องก็บอกไม่ได้ไปแต่เหตุผลของน้องเราก็พอรู้ที่น้องไม่ไปเพราะว่าเตรียมมีน้องแต่ตอนนั้นน่ะเขาไม่จำเป็นที่จะต้องบอกในรายการเราก็ต้องขอโทษไม่คิดว่าคำถามจะเป็นแบบนี้